จะพาไป3-4-2บาทวิวดีมากจริงๆอ่ะเน้นพูดเสียงดังด้วยค่ะว่าโสดดูมันดีจนแบบว่าอยากจะแบบมีโมเมนต์กับแฟนมาถึง17:57ไม่รู้จะทำให้ทันมึงมาแล้วมึงใบแตกกล้วยไปหยกหยกมึงกินหัวลอยมีอ้วนพากินสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับวันนี้เราจะพาไป3-4-2บาร์นะครับแถวโรงพยาบาลศิริราชนะครับแต่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาเลยนะวิวก็จะสวยมากๆนะครับแต่เมื่อกี้เรียกรถไปแล้วแล้วคืออะไรรู้ป่ะชีมารับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะขึ้นไปเรียบร้อยคราวนี้ชีบอกว่าอะไรป่ะชีจะขอขึ้นทางด่วนนี่ก็เลยแบบขึ้นทำไมต้องขึ้นทางด่วนคะคือแบบชีบอกชั่วโมงเร่งด่วนต้องขึ้นทางด่วนฉันเลยแบบไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นงั้นก็กดยกเลิกแอปลงตรงนี้เลยค่ะสรุปแล้วกูมาลงไหนก็ไม่รู้ครับ อยู่เส้นพัฒนาการค่ะแบบงงแบบสับแล้วคือปล่อยกูลงตรงนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวรถกำลังมานะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อครับผมมีอ้วนพากินเราลงรถแล้วนะครับวันนี้ใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยกูจะมาถึงมือติดมากแต่บอกเลยว่าพี่คนเมื่อกี้เขาบริการดีนะโอ้มึงตรงนี้มันคือตรงไหนอะว่างหลังแบบเนี้ยเดินกันเลยค่ะตอนนี้เรามาวางหลังตอนดึกใครอยากดูคลิปวางหลังตอนเช้าไปดูที่ลิงก์ขวามือด้านบนเลยค่ะรูปตัวไอรูปตัวไอกำลังขึ้นนี่ไงถึงแล้วคนสวยไม่ตกอับจริงถึงแล้วค่ะ3-4-2บาร์ด้านหลังเลยค่ะพี่ค่ะมันมีหลายร้านนะตรงนี้มีท่าน้ำท่าอะไรอุ้ยนี้สวยเนาะมึงอยากถ่ายรูปกับรถตั้งเลยมาแม่ในนี้เหรอคุณพี่ปะเดี๋ยวเราเดินขึ้นชั้น5กันนี่มีแอร์เย็นมากกดลิฟต์ขึ้นชั้น5แม่ใครที่ไม่เคยมาอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะอุ้ยมึงลิฟต์เล็กมากกูก็มึงเล่นกูหลายแมตช์แล้ววันเนี้ยอีรถไล่กู1 2เลยอะไรไม่รู้ตกใส่เสื้อกูขี้นกหรือเปล่าไม่รู้2แล้วเมื่อกี้นั่งรถนานเมาหัว3ชั่วโมงนึงอ่ะมึงกว่าจะมาถึงที่เนี่ยชั้น5ค่ะถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็ถามตามทางมาก็ได้ใช่เพราะมันเดินมาลึกหน่อยนะไหนอ่ะเดินก็ไม่อีกเหรออุ้ยตรงนี้ฟิลดีจังเลยอ่ะมึงมูดดีมากเลยอ่ะมึงสวยมากมึงสวยมากมีแต่เราอีกแล้วไม่มีใครเลยมีแต่เราอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับแล้วเราก็มานั่งกันแล้วนะครับแต่ว่าแบบตอนนี้บรรยากาศคือดีมากเพราะว่าเห็นวิวแบบสวยมากอะตอนนี้ทุกคนคือวิวดีมากจริงๆอะแบบสวยเลยนะคือฝั่งนู้นเป็นวัดอะไรวัดพระแก้วก็เมืองน้องตรงนู้นอ่ะพระบรมมหาราชวังก็ว่าฝั่งนู้นก็เป็นพระท่ามหาราชค่ะฝั่งตรงข้ามเลยคือปังมากตอนนี้คือวิวสวยมากเลยนะตอนนี้แล้วคือประเด็นคือสั่งอะไรรู้ปะสั่งเหล้าคนละแก้วค่ะเพราะว่าเห็นราคาอาหารสะพรึงเลยค่ะไม่อิ่มเราคือโดจุดมุ่งหมายเราตรงนู้นค่ะหมูกระทะค่ะหมูกระทะอยู่ท่ามหาราชค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปต่อวันนี้นะขอนั่งดรอปก่อนแป๊บนึงเพราะว่าอากาศมันร้อนทุกคนขอนั่งแบบเสพวิวก่อนเพราะว่าวันนี้รถติดด้วยมาสายก็เลยแบบพาทีก็เลยแบบตกเนาะแล้วก็เดี๋ยวขอนั่งจิบเครื่องดื่มก่อนเดี๋ยวเราไปต่อร้านหมูกระทะกันไม่รู้ว่าจะอาจจะมีอะไรอร่อยๆก็ได้เนาะเดี๋ยวค่อยไปต่มาแล้วค่ะไปถ่ายรูปมาสวยมากทุกคนเราดูบรรยากาศข้างหลังดิฟูวิวดีมากวันนี้ไปสั่งเป็นไอ้นี่นะครับแอปสลุดนะครับใส่โซดาเย็นๆสบายๆกับวิวสวยๆมึงถ้าปีใหม่มาดูกูเนาะกูว่าปังเลยนะกูว่าเขาน่าจะขายโต๊ะกูว่าโต๊ะละ 3,000 บาททุกคนคือเครื่องดื่มดีมากเลยนะแล้วก็แบบมากับคนอีฟนะครับวันนี้ใครที่จะมาร้านนี้นะตอนกลางวันเขาก็เปิดนะทุกคนก็ไปฟิลคาเฟ่แต่ถ้าใครแบบจะกินอาหารแบบจริงจังที่นี่เขาก็มีนะฟิลดินเนอร์ฟิลดินใจอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่วันนี้ฉันไม่ดินเนอร์ดินใจมากับเพื่อนฟิลโสดด้วยค่ะฟิลโสดตามหารักแท้แม่สั่งอะไรมากินอ่ะพันเหรอ
Yes. ต้อนรับทรงผมใหม่น่ารักเวอร์มึงถ้าคลิปต่อไปอะอยากเนาะมันมึงมันฟิลมันดีจนแบบว่าอยากจะแบบมีโมเมนต์กับแฟนอะมึงเข้าใจปะคือมันบรรยากาศมันดีมากแล้วแบบโอ้มันได้อะฟิลมันได้มากโสดเท่านั้นเลยแบบไม่ต้องสืบลงช่องเลยเหรอคะกล้าเลยไม่ต้องไม่สนโสดอยู่แล้วเน้นพูดเสียงดังด้วยค่ะเน้นพูดเสียงดังด้วยค่ะเพราะว่าเหยื่ออยู่เหยื่อเหยื่ออยู่ค่ะเน้นพูดเสียงดังด้วยค่ะว่าโสดค่ะมึงตอนนี้ดังมากเลยถามว่าแบบดังขนาดนี้ได้ยินไหมไม่ได้ยินคุณต้องดังขนาดไหนคะยังดังไม่พออีกหรอผมมาหน่อยเมื่อกี้ไปถามว่าอีฟที่นี่มันไม่มีสลัดหรอวะอีฟบอกว่ามีแต่อดเอาเดี๋ยวเราไปกินฝั่งนู้นอยู่ฝั่งท่ามาละเดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระทะกันนะครับแต่ใครจะอุดหนุนได้นะคะอร่อยค่ะที่นี่แล้ววิวดีด้วยก็ให้ข้าววิวคนนะทุกคนแนะนำเลยนะคะไม่ว่าจะเดทแรกเดท2เดท3หรือแบบว่าแบบพาเพื่อนต่างชาติมาหรือว่าไม่รู้จะไปแฮงเอาท์ที่ไหนก็คือเชิญได้เลยจริงนะที่นี่คือแบบควรแนะนำเลยนะแม่แล้วถ้าแม่มีผัวต่างชาติแม่จะแนะนำมาปะหลูกวันนี้ต้องหลูกวันนี้อันนี้อ๋อถ้ามาที่นี่ก็คือหาจิกเอาตามแบบข้าวสารภูเก็ตอะไรเงี้ยหรอเอ้าหรอกูเห็นไปบ่อยเลยแต่ก่อนน่ะทุกคนรู้แฟนคลับรู้ค่ะป่ะหลังจากที่เราเช็คบิลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อยู่เป็น2แก้วเดี๋ยวดูบรรยากาศทุกคนดูเรืออันนี้เป็นเรือบัฟเฟ่นะบัฟเฟ่ล่องแม่น้ำเจ้าพระยานะทุกคนอันเนี้ยไอเนี้ยไอเรือสีเหลืองฝั่งนู้นสีชมพูเออนึงป่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือข้ามฟากท่าวังหลังกันไม่รู้ยังหมดหรือยังรอบก็คือไม่รู้ว่าท่าเรือหมดยังเนี่ยเราจะไปขึ้นท่าเรือนู้นอะนู่นท่ามหาราชป่ะคือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือจะบอกว่าที่เนี่ยมันอยู่ใกล้วังหลังมากใครที่แบบมาเที่ยววังหลังแล้วกะว่าจะแบบแบบ5โมงเย็นจะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกก็มาที่นี่นะ342บาร์ง่ายมากเนี่ยนะครับขึ้นมาชั้น5มึงอุ้ยทานมึงรอบสุดท้ายนี่เขารอกันอยู่ป่ะลองถามดูดิท่าวังหลังพี่แมวเหรอแมวอยู่ข้างบนสรุปยังไงแม่ทานไม่ทานสรุปก็ทานทานค่ะแน่ใจไม่รู้เหมือนกันก็ยืนเกอร์ยืนเกอร์แก้เขินไปก่อนทานอยู่แหละใช่ทานตอนนี้อยู่ท่าวังหลังนะครับเดินจากนู้นมานู้นเห็นไหม342บาร์เดินมาประมาณ5นาทีเดินลัดๆมันเลยครับมีอ้วนพากินสรุปแล้วไม่รู้เรือมาไม่มากำลังงงอยู่ตอนนี้เพราะว่าเรามาถึง2ทุ่มพอดีแล้วเขาหมด2ทุ่มแล้วเรือลำสุดท้ายไปแล้วมีคนบอกงงๆว่าเอ๊ะยังไงแล้วคือตอนนี้กี่โมงแล้วแม่2ทุ่มเมื่อไหร่ละ1นาทีอ่ะมาถึงรูม57ไม่รู้จะทำไม่ทันเดี๋ยวขอดูอีกสัก5ถึง10นาทีว่ามีมาไหมถ้าไม่มีมาอย่าไปนั่งแท็กซี่ข้ามไปท่ามหาราชครับมึงมาแล้วมึงเรือมาแล้วรอบสุดท้ายแน่เลยอ่ะเย้เราโชคดีจังเลยมาแล้วรอบสุดท้ายเหรอเขาบอกรอบสุดท้ายเหรอมึงรอบว้ายเขาบอกหมดรอบแล้วเหรอครับอ้าวยังไงอ่ะเรือมาแล้วรอบสุดท้ายแน่เลยอ่ะเย้เราโชคดีจังเลยมั่นเลยมึงมั่นเลยกูเดินมาแบบมั่นเลยมั่นแบบมั่นเกลเลยแบบแล้วไปแบบปู๊ดแบบเร็วมึงแล้วกูคือมั่นคือเดินตบมือมาแบบว่าโอ้เรือมาแล้วมึงขับเร็วมากขับเร็วมากเหมือนแบบ
ไม่มึงจริงๆเขาขับไปฝั่งนู้นเขาไม่ส่งเราที่ท่ามหาราชก็ได้นะติดไปลงท่านะน้องก็ได้น้องเดินเอามือจริงๆมึงอุ้ยอ้าวยีบเกลดิเร็วเขาปิดไฟไล่แล้วค่ะมีอ้วนพากินมีทั้งฟูมีทั้งสวยงามมีทั้งรอของตีมึงกูผิดหวังนะเมื่อกี้มึงคือแบบเอ้ามาแล้วตีเข้าไปคือแบบกูได้ขึ้นแน่ปรากฏเล่าสุดท้ายครับคือเรานี่มายืนรอตรงคณะแพทยศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราจะนั่งแท็กซี่ไปเนาะแล้วตอนนี้คือนี่รอแท็กซี่แล้วค่ะลงซี่แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ท่ามหาราชนะครับเมื่อกี้แท็กซี่ส่งตรงนู้นไกลอีฟมีนางไม่รับเงินโอนเธอลองคิดดูอีฟให้ไป40แล้วฉันให้ไป20เธอคือทุกคนเนี่ยก็จะไปไหนอะให้พกเงินสดด้วยโดยรวมถึงฉันด้วยเดี๋ยวในนี้เดี๋ยวกด300 500อ่ะพกไว้ก่อนแล้วก็แบงค์ย่อยง่ายสุดมีเขาบอกว่าร้านหมูกระทะที่นี่อร่อยมาชิมหน่อยถึงแล้วไปกินข้าวกันนี่ร้านหมูกระทะพนักงานปะพี่เขาบอกว่าเดินไปไหนนะแม่โซนดีเหรอเขาคือแบบว่ารู้ไงว่าแบบทุกคนที่มาอย่ามานั่งริมน้ำหรือไงอื้อของกินเยอะจังพาไปดูในห้องอาหารนะคือแบบอาหารเยอะมากเลยนะแต่วันนี้เป็นมาประมาณน่าจะ2ทุ่มครึ่งแล้วเนาะมันอาจจะแบบอาหารน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์เยอะอยู่เลยมากินหมูกระทะนะครับร้านหมูกระทะพนักคอนนี่มีแต่อะไรน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยกูหิวกูไม่ไหวแล้วทุกคนหมูเขาก็เลือกอยู่นะสะอาดดีเธอตอนนี้คือพวกฉันน่ะหิวมากแล้วฉันไม่รู้จะทำอะไรฉันสั่นไปหมดเพราะว่าฉันไม่ได้กินข้าวเย็นเพราะฉันหิวเนี่ยออกจากบ้านแล้วเธอเราคิดว่าฉันไปฟาดเหล้ากันใช่ไหมเมื่อกี้แล้วฉันก็หิวข้าวมากแล้วฉันนั่งมองอยู่ฝั่งทางโน้นคือเพื่อฉันจะมากินร้านนี้สรุปเรือเล่นกูจ้ะกูต้องโทษเรือหรือกูต้องโทษตัวกูเองถามก่อนก็กูอยากกินสลัดอะทำไมอะไม่ได้หรออุ้ยน่ากินแม่แม่อีฟเอาลงเลยค่ะอุ้ยอีฟมันไม่ตรงหม้อเอาตากไว้แล้วคือกูมากินบุฟเฟ่กับอีฟอะกูเสี่ยวทุกครั้งอะไรรู้ป่ะนางชอบขนมาทุกอย่างแล้วไม่กินกูค่ะกูกินค่ะแล้วกูกินคนเดียวไปกินซุกี้ดาราไม่แดกค่ะกูแดกคนเดียวพยายามบอกแล้วนะตั้งแต่ในห้องอาหารว่าอีฟอย่าไปเยอะไม่ต้องเผื่อกูถ้ามึงเผื่อกูเท่ากับไม่กินค่ะกูกินคนเดียวประจำทุกคนอุ้ยหมูน่ากินมากเลือดหมูน่ากินมากทุกคนรสชาติเขาเป็นแบบเป็นฟิลอยู่นะทีแรกนู่นจ้าไปนั่งตรงนู้นจ้าตรงริมน้ำตรงนู้นจ้าสรุปแล้วไกลเกินกูนั่งแม่งตรงนี้เลยค่ะใกล้ห้องอาหารข้างไม่ต้องเดินไกลค่ะคนอ้วนมันเหนื่อยแม่ไม่ไปไหนเลยค่ะเอากล้องใกล้ห้องอาหารเลยค่ะจบขอชิมน้ำจิ้มหน่อยดิว่าเป็นยังไงดูน้ำจิ้มสีไม่ค่อยแดงมึงน้ำจิ้มอร่อยมากอันไหนสุกแล้วบ้างคุยทำไมน้ำจิ้มอร่อยจังอะมึงน้ำจิ้มอร่อยมากตับทำไมไม่บอกน้ำจิ้มอร่อยเลยเนี่ยก็ฉันไม่รู้ฉันให้เธอชิมเองน้ำจิ้มดีมากอีดอกนี่ทุกคนหมูกระทะพนักคอนตรงท่าพระท่ามหาราชนะหมูอร่อยอ่ะดูอ่ะที่จริงอร่อยดีอ่ะอยากไปเดินเล่นต่อจังไม่รู้จะไปไหนขึ้นไปถึงสาวบาลีเซียงทุกคนหมูสามชั้นก็ดีหมูสามชั้นทำไมเขาดีจังวะมันหนาแบบสวยหนาแบบพอดีเลยมีต่อค่ะยิ่งโคตรดีอันนี้ไปปรุงกระเทียมผักชีแล้วก็พริกลงไปนิดหน่อยเมืองกูหิวหรือมันอร่อยวะมันอร่อยมันอร่อยใช่ไหมด
ีอร่อยมากคุณชอบหมูกระทะแบบนี้มากมึงคือกระทะแบบนี้มันไม่นี่อ่ะมันไม่ไหม้กระทะสีทองอ่ะชอบมากคือตอนนั้นอะตอนก่อนหน้าเนี้ยคือพูดไปเรื่อยนะว่าแบบเดี๋ยวไปตรงนู้นตรงนี้พอแดกเสร็จกลับบ้านค่ะแรงหมดแล้วอ่ะมาชิมกันต่อค่ะทุกคนน้ำจิ้มคือดีมากดูดิฉันกินจนจะหมดแล้วน้ำจิ้มอ่ะเอาจริงนะแบบไม่ซีเรียสเลยนะฉันว่าบรรยากาศอะได้เลยแล้วแบบหมูกระทะอร่อยน้ำจิ้มดีหมูกระทะเหมือนกับทุกร้านน้ำจิ้มอะสำคัญฉันบอกเลยแล้วฉันว่าที่เนี้ยอีแบบพูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะที่เรามาเดินวังหลังอะแต่ไม่ได้มากินแล้วเราเดินกันตรงเช้าๆแล้วเหนื่อยแล้วก็ไปกินแบบผัดไทยเธอเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอไปภูเก็ตแล้วฉันจะไปกินเด็ดๆที่ภูเก็ตให้ดูว่ามีร้านไหนเด็ดๆบ้างใครที่ตามพี่หมีนะพี่หมีจะชอบมีอ้วนพากินนะเดี๋ยวจะพาไปกินภูเก็ตไปกินโอเอ๋วไปกินหมี่ซั่วไปกินหมี่ฮกเกี้ยนกระเพาะปลารังนกเดี๋ยวจะพาไปแดกหมดอุ๊ยแดกเลยหรอเอาจริงอย่างนึงที่กูไม่กล้านะคือการมากินหมูกระทะคนเดียวมึงกล้าปะกิน NK คนเดียวกินหมูกระทะคนเดียวกินบาร์บีคิวคนเดียวดูหนังคนเดียวกูกล้านะแต่ให้มากูกินมากินหมูกระทะคนเดียวกูไม่กล้าจริงมึงกูไม่กล้าแต่ก็ไม่เคยด้วยแหละมึงกูไม่กล้าจริงๆมึงหมูกระทะต้องกินกับเพื่อนปะจะมานั่งกินคนเดียวอะไรเอ่ยแม่คือกินหมูกระทะคนเดียวได้บ้าหรอมึงแต่เพื่อนกูอ่ะกินคนเดียวเนาะสาวอวดเขากินหมูกระทะคนเดียวนะมึงกูไม่กล้านะกูใจไม่ถึงว่ะแม่วันนี้พี่มีมากินจุกๆเลยค่ะอีฟถ้ามึงไปนี่กูต้องคิดถึงมึงแน่เลยไปออสอะไปซิดนีย์อะให้กูได้ไปก่อนไปกูต้องคิดถึงมึงแน่เลยอีฟทำไงดีอะกูเมารับหลังมึงอยู่แล้วค่ะตอนนี้ค่ะคือบอกเลยว่าอิ่มมากแล้วก็คือเหลือแต่ซากแล้วค่ะคือกินตั้งแต่กี่โมงมาประมาณ2ทุ่มครึ่งเนาะตอนนี้3ทุ่มครึ่งแล้วครับก็ครัวเนี้ยตรงข้างๆเนี้ยเขาปิด3ทุ่มครึ่งพอดีเลยแต่ว่าร้านอะปิด4ทุ่มครึ่ง4ทุ่มเนี่ย4ทุ่มครึ่งนี่แหละนะครับใครที่จะมากินนะครับพนครกริลนะหรือหมูกระทะพนครนะก็มาทานได้นะช่วงพระอาทิตย์กำลังตกเนาะช่วง4โมง5โมงเย็นอย่างเงี้ยมานั่งริมน้ำแล้วก็ยิ้มบอกว่าถ้าอยากได้ริมน้ำสวยๆก็อาจจะต้องมาเร็วนิดนึงนะเพราะว่าส่วนใหญ่โต๊ะริมน้ำจะเต็มหมดเลยนะครับแต่ว่าสำหรับเราไม่ติดค่ะเราเดินไม่เดินไกลห้องอยู่นี้ติดตัวอาหารไปเลยค่ะจบอ่ะโอเคเดี๋ยวทุกคนอาจจะแบบกำลังเคลียร์โต๊ะนะให้เสร็จก่อนเดี๋ยวไปต่อกันจ้าผู้อยากลองนอนแบบนี้ดูอ่ะกูจะนอนได้ปะวะได้เหรอจริงเหรออุ๊ยได้อยู่นะอุ๊ยสบายอ่ะมึง นอนสู้ไปเลยค่ะ กินหมูกระทะแล้วนอนสู้กับพี่พนักงานเขาไปเลยค่ะอุ๊ยมึงอีไปนอนดิ จริงมีตัวข้างๆเลยเขาตีนเขตไปก่อนหัวฝั่งนี้นี่สบายมึงสบายว่ะมึงถึงว่าเราเดินขึ้นมาแล้วมีตะลุงที่หลับอ่ะมึงนอนตรงที่กูอ่ะคือสบายจริงทุกคนแล้วดูวิวดิวิวฝั่งนี้นะพี่จังสบายเวอร์แล้ววิวแบบแม่น้ำเจ้าพยาแม่ฟังว่ะเราก็มาถึงร้านเจวันแล้วนะวันนี้เรามาตามรอยลิซ่าค่ะนะครับมาถึงแล้วบอกเลยว่าร้านเนี้ยคนเยอะมากแล้วก็ที่เราผ่านมาเมื่อกี้เราผ่านเจโอผ่านผิงผิงผ่านอะไรมานะร้านเต้าหู้น้ำเต้าหู้เต็มเลยนะใครจะมากินนะครับก็เป็นแนะนำนะร้านนี้ครับร้านนี้คนเยอะแล้วก็มีร้านอะไรดังๆหลายๆคนมากินนะครับป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันแม่ป่ะสองครับยังไงตัวเจ็ดจริงหรอมึงเคยมากินตัวนี้หรอปังนะโอเคสั่งกันก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างแม่เขามีไอศกรีมด้วยนะมีไอศกรีมด้วยไอศกรีมอันนี้เมนูอุ้ยเมนูเขาน่ารักนะโหสั่งอะไรอะมันเยอะขนาดเนี้ยไหนอุซิซ่ากินอันไหนโอนตินหรอแม่ลิซ่ากินโอนตินหรอเดี๋ยวถามว่าลิซ่ากินอะไรดีกว่าจะถามใครเขาให้จดเองอ่ะโอเคเดี๋ยวขอจดก่อนนะคะ
ั่งไป2เมนูค่ะวันนี้คือเฉาก๊วยนมสดภูเขาไฟเมนูที่ลิซ่ากินนะครับแล้วก็อีกเมนูนึงเบสอยากกินอันนี้บัวลอยน้ำขิงและแปะก๊วยเมนูแอปแบบสุดหนีแบบสุดหนีจนเก่งแอปแปะก๊วยแอปน้ำขิงพอมาถึงโซโล่นี่เลยไมโลไม่หยุดค่ะขอเติมเพิ่มค่ะมาแล้วค่ะน้ำขิงแปะก๊วยแล้วก็บัวลอยนะอันนี้เมนูที่ลิซ่าสั่งค่ะเป็นภูเขาไฟนะครับใส่เฉาก๊วยแล้วก็นมสดจ้ะจุกๆเลยแม่มาแล้วค่ะ2เมนูเลยแล้วอันนี้ก็คือแบบแม่คือช่วยใหญ่มากเลยนะ70บาทอันนี้70บาทเมนูลิซ่าค่ะกินอันไหนก่อนดีนะกินอันนี้ก่อนดีกว่าอุ๊ยทำไมอ่ะทำไมชิมก็ได้ชิมอันนี้อะเดี๋ยวเรามากินแปะก๊วยนะครับอันนี้เป็นแปะก๊วยน้ำขิงแล้วก็บัวลอยนะแปะก๊วยนุ่มมากแปะก๊วยมีความนุ่มละมุนน้ำขิงไม่หวานมากกำลังพอดีเลือกชิมอันนี้พามาชิมอันนี้กันทุกคนดูนี่ค่ะอร่อยมากเลยอร่อยเมนูนี้อร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยจริงแต่แปะก๊วยหอมจริงแปะก๊วยนุ่มมึงเข้าใจป่ะปกติเรากินแปะก๊วยมันจะมีความแข็งใช่มั้ยมันจะเป็นแบบเป็นแข็งๆเดี๋ยวเหมือนกับต้มไม่ถูกอันนี้ต้มดีคือใช้ได้เลยเดี๋ยวแม่ลองกินเดี๋ยวแม่ลองกินอร่อยนี่ค่ะเมนูของเราเองชิมก่อนเป็นไงแม่ดีไม่หวานเลยดีเนาะกำลังดีมากเลยอ่ะไม่ชิมอันนี้ดิอันนี้อะไรนะบัวลอยน้ำขิงอ๋อที่บอกว่าแบบดีใช่ไหมอีฟอันจริงๆอ่ะมึงต้องกินแปดบัวมึงชิมบัวลอยหัวหอมหัวหอมอีแป้วยมึงกินแปดบัวไม่ได้มึงกินบัวลอยอธิบายแปดบัวไปหยงๆมึงกินบัวลอยงงแล้วตอนเนี้ยแยกไม่ได้แล้วต้มดีต้มดีเพราะแบบมันไม่เผ็ดร้อนเกินอ่ะปกติถ้ามันเผ็ดเนี่ยจะกินไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยเป็นมาค่ะมากินกันต่อค่ะส่วนน้ำขิงหน่อยขนาดนี้เป็นเวลา5ทุ่มนี่5ทุ่ม8นาทีค่ะร้องไห้ปะท้องฉันอ่ะร้องไห้แล้วตอนเนี้ยไม่รู้จะได้นอนกี่โมงค่ะทุกคนคือต้องไปนั่งย่อยไงแปลกกว่าคนดีจริงแปลกกว่าจริงอันนี้กลับแล้วนะคะกลับแล้วค่ะเช็คบินค่ะ130บาทนี่อันนี้คือท่านที่ยืนรอนะครับหลังเชือกแดงเนาะอันนี้เป็นเมนูค่ะเวอร์มากเมนูเยอะมากสำหรับร้านเจวันนะครับบอกเลยว่าใครมานะอย่าลืมสั่งนะเมนูเต้าหู้นมสดเฉาก๊วยภูเขาไฟนะครับใส่ไมโลอันนี้คืออร่อยมากจริงๆแล้วก็แปะก๊วยคือดีมากนะครับเขาต้มดีมากๆนะใครที่จะมาทานร้านเจวันนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเลย2เมนูนี้คือดีมากนะครับวันนี้ก็พาไปหลายที่มากนะรวมทั้งหมด3ที่นะครับไป324บาร์นะครับ342บาร์นะครับแล้วก็ไปกินหมูกระทะมาแล้วก็มากินของหวานต่อนะครับตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวไปกลับบ้านก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับอยากให้พี่หมีพาไปกินอะไรอีกนะครับพาไปร้านอะไรอร่อยๆอีกนะครับเดี๋ยวพาไปนะครับใครอยากเจอพี่อีฟอีกเม้นมาข้างใต้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่อีฟไปด้วยนะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ด้วยนะคะไม่อยากเจอด้วยกันบ๊ายบายค่ะเมื่อกี้นะกูอยู่ฝั่งร้านเจวันแผ่นกล้องไปกูมึงกูแล้วกูแล้วฝั่งเมื่อกี้กูอยู่ฝั่งร้านเจวันกูข้ามมาเพราะว่าอีรถอ่ะมันรออยู่ฝั่งนี้กูก็ข้ามถนนมาพอขึ้นไปนั่งรถปุ๊บยังไม่ได้ออกจากหน้าร้านเจวันเลยนะตีหาแผนที่ค่ะทำเป็นดูหาแผนที่อยู่ช่วงไหนบอกกูว่าน้องพี่ขอ180ได้ไหมมันไกลเรียกรถอ่ะ160บาทเธออย่ายอมนะใครที่เจอแบบนี้นะอย่าเป็นผู้เสียเปรียบมันบอกให้ลงเลยค่ะนี่บอกว่าอ๋อไม่ได้ครับลงเลยไม่ต้องไปสนถ้าเพื่อนพูดอย่างลักษณะนี้นะทุกคนบอกเลยว่าอย่ายอมค่ะเราเป็นผู้บริโภคนะเราอย่ายอมนะอันนี้ไปเรียกรถใหม่ไหมรถเยอะแยะเธออย่าไปสนใจค่ะรถเยอะแยะไม่มีใครรับเราคันนี้คันต่อไปก็รับเราอยู่ดีใช่ค่ะรถเป็นแสนค่ะนะฝากทุกคนด้วยนะคะไม่ต้องไปสนใจค่ะนี่เห็นไหมมาแล้วเนี่ยปะกลับบ้านกันค่ะกลับของจริงรอบเนี้ยยอมใช่ครับผมYeah.
Finally ค่ะกลับบ้านกันค่ะทุกคนของจริงแล้วค่ะไม่จกค่ะรอบนี้